สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับมีอยู่ในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เราไปเป็นวิกรในที่หนึ่งนะฮะซึ่งผู้มาฟังเนี่ยเป็นผู้ประกอบการกันนะฮะก็มีบริษัทมาจ้างเราไปพูดให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศของเขาเนี่ยแล้วเราก็หลังจากที่เราพูดจบสถานการณ์ตรงนี้ก็คือเรามักจะเจอสถานการณ์นี้บ่อยๆก็คือว่าวิทยากรคนอื่นมาพูดนะคนนั่งฟังไม่ค่อยถามเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามาพูดเนี่ยไม่รู้ถามกันแบบเยอะมากนะฮะช่วงนั่งลงมาพักนั่งรอกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาถามกันเยอะมากเลยเราก็ทายไว้อยู่แล้วล่ะว่าเยลโล่ไปที่ไหนเดี๋ยวดูเถอะมีคนมาถามเยอะมากแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงรอบนี้ก็พอลงจากเวทีเสร็จใช่ไหมช่วงพักเบรกก็มีท่านหนึ่งนะฮะเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาถามนะฮะก็เป็นผู้ประกอบการนะฮะน่าจะลงบัญชีเป็นด้วยน่าจะรู้เรื่องบัญชีอยู่เพราะว่าทำบัญชีของสถานประกอบการตัวเองแต่ส่งให้สำนักงานบัญชีเซ็นเป็นผู้ทำนะฮะก็มาถามอยู่เรื่องนึงนะฮะเราก็เลยจะเอาประเด็นนี้มาเล่าให้ฟังกันนะฮะซึ่งเราก็ฟังแล้วเราก็เคิร์มตามของคำถามของพี่ท่านนี้ที่เข้ามาถามด้วยเขาถามเป็นยังไงนะเขาถามประมาณว่าไม่รู้ผมจำถูกป่ะนะเพราะผมไม่ได้ค่อยได้คิดเท่าไหร่ประมาณว่าพี่ท่านนี้เป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เอาบริษัทไปกู้ยืมเงินธนาคารเพราะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยมันต่ำก็เลยเอาบริษัทไปกู้ยืมเงินเพราะว่าเงินเข้าบริษัทจากการทำธุรกิจเนี่ยเยอะก็เลยไปกู้มาได้ประมาณ14-15 ล้านบาท15ล้านประมาณ15 ล้านบาทพอไปกู้มาแล้วเนี่ยเงินก็ของเป็นของบริษัทใช่ไหมฮะเพราะบริษัทเป็นคนกู้คราวนี้เมื่อเงินเป็นของบริษัทแล้วเนี่ยแต่ไม่เอาเงินก้อนนี้เข้าบริษัทตัวเงินก็ไม่เข้าบริษัทแต่เอาเงินดังกล่าวไปซื้อที่ดินนะฮะด้วยมูลค่าที่ไปกู้มาเนี่ยไปซื้อที่ดินมาแล้วที่ดินนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปซื้อในนามของกรรมการฮะที่ดินเป็นชื่อของกรรมการไม่ได้เป็นชื่อของบริษัทเป็นชื่อของกรรมการค่ะแล้วก็ธนาคารเวลาโอนเงินแทนที่จะโอนเงินเข้าบริษัทไม่ใช่ตอนโอนเงินที่เกิดจากการกู้ยืมเนี่ยนะคะโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวกรรมการโดยตรงเลยครับและกรรมการก็เอาไปซื้อที่ดินในนามกรรมการอีกครับค่ะก็แปลว่าพี่คนนี้ก็มาถามว่าเงินก็ไม่ได้เข้าบริษัทดังนั้นไม่โชว์ตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงินไม่มีการบันทึกบัญชีและไม่บันทึกบัญชีด้วยส่วนที่ดินที่ซื้อมาก็ไม่ได้เข้าบริษัทเพราะว่าซื้อในนามของกรรมการดังนั้นที่ดินในงบก็มองไม่เห็นอีกคราวนี้พี่คนนี้ก็ถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีใครรู้บ้างว่าผมเนี่ยว่าบริษัทมีภาระหนี้สินอยู่เพราะว่าเงินก็ไม่เอาเข้ากู้มาไว้เอาเข้าที่ดินก็ซื้อในนามกรรมการก็ไม่เกี่ยวข้องกับงบของบริษัทอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้สิไม่บันทึกบัญชีด้วยไม่บันทึกบัญชีเลยไม่มีเห็นรับรู้อะไรเลยค่ะซึ่งในสภาพความจริงนี่ควรจะต้องเป็นยังไงฮะการที่เงินเข้าบริษัทมาแล้วกรรมการเอาเงินไปซื้อที่ดินแล้วเป็นของตัวเองเนี่ยกรรมการจะต้องเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทใช่ไหมเป็นลูกหนี้บริษัทกรรมการคนนี้ต้องเป็นลูกหนี้บริษัทละ15 ล้านแต่คราวนี้เขาไม่โชว์ตัวเลขลูกหนี้ผู้ยืมกรรมการด้วยเพราะว่าไม่โชว์ที่มาที่ไปเลยเขาคิดว่าไม่มีใครรู้เรื่องเพราะว่าถ้าเกิดมีใครรู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามีเงินลูกหนี้เงินผู้ยืมกรรมการอยู่เขาเอาเงินออกจากบริษัทพอเป็นลูกหนี้เงินผู้ยืมกรรมการเนี่ยก็ต้องคิดดอกเบี้ยให้สรรพากรเขาบอกว่าอย่างเงี้ยสรรพากรก็ไม่รู้สิเพราะถ้าเกิดเขาไม่บอกพนักงานบัญชีไม่บอกสรรพากรก็ไม่รู้ใช่ไหมอะไรเงี้ยคุณให้เหตุผลบ้างไหมค่ะก็คือเขาเนี่ยไม่ลงบันทึกบัญชีนะคะการกู้ยืมเงินเนี่ยหากู้ยืมเงินในนามห้างหรือนามบริษัทนามนิติบุคคลการที่กู้ยืมเงินมาเนี่ยนะคะแล้วเขาเนี่ยเอาไปให้กรรมการใช้เงินตรงนี้ต่อคือบริษัทเนี่ยเอาเงินที่กู้มาเนี่ยเอาไปให้กรรมการใช้แล้วก็ซื้อที่ดินแบบนี้นะคะถ้ากรมสรรพากรเนี่ยมองว่าเงินตรงนี้เนี่ยที่เอาไปให้กรรมการโดยตรงเนี่ยถือว่าเป็นการที่บริษัทให้กรรมการกู้ยืมเงินแปลว่ากรรมการนี่เป็นลูกหนี้เงินกู้ของบริษัทจะต้องคิดดอกเบี้ยจากกรรมการด้วยก็พูดซ้ำกับที่ผมพูดนะใช่ค่ะแล้วยังไงอ่ะก็ต้องคิดดอกเบี้ยจากกรรมการด้วยเมื่อได้รับดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าเป็นรายได้เป็นรายได้ของบริษัทนะเมื่อเป็นรายได้ของบริษัทก็จะต้องเสียภาษีเพราะว่ามีกำไรเมื่อรายได้สูงก็จะทำให้กำไรสูงพอกำไรสูงก็จะต้องเสียภาษีสูงเสียภาษีเงินได้สูงใช่ค่ะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะแล้วเสียภาษีอะไรอีกเมื่อมีดอกเบี้ยหามีการจ่ายเงินดอกเบี้ยกันก็จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกนะคะ 3.3%
ราวนี้เขาก็เลยกลัวที่จะเสียภาษีตรงนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่บันทึกบัญชีเขาจะไม่ลงบัญชีอะไรเลยเกี่ยวกับเงินกู้นะคะเพราะเงินมันก็ไม่ได้เข้าห้างเมื่อเข้าส่วนตัวเพราะนั้นในสเตทเมนต์เขาก็ไม่มีแล้วก็ที่หลังนะผมว่าคุณพูดเองเลยผมไม่ต้องพูดเกินนั้นนะผมพูดไปแล้วคุณก็มาพูดอีกพูดซ้ำทำไมผมให้คุณตอบแล้วว่าคุณคิดว่ายังไงพูดซ้ำพูดกันซ้ำกันสองครั้งคนฟังเขาก็จะอะไรมาพูดซ้ำสองรอบเมื่อกี้ผมก็พูดแล้วคุณก็มาพูดอีกผมให้คุณตอบแล้วว่าคุณคิดว่ายังไงมันก็จะมีคนรู้ไหมตอบจะไม่ลงบัญชีก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาสิ้นงวดบัญชีเนี่ยคุณก็จะต้องส่งงบการเงินนี้ให้กับผู้สอบบัญชีเซ็นงบการเงินของคุณตรวจสอบงบการเงินว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะผู้สอบบัญชีเขาก็จะทำการคอนเฟิร์มแบงค์ครับนะคะส่งหนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารและธนาคารก็จะรายงานมาด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยมีภาระหนี้สินก็คือเงินกู้ว่านิติบุคคลนี้มีภาระหนี้สินค่ะถูกป่ะนิติบุคคลไปกู้นี่เขาก็ต้องยืนยันมาเนี่ยเพราะผู้สอบบัญชีไปตรวจสอบงบการเงินของบริษัทหรือห้างร้านไม่ได้ไปตรวจสอบบุคคลที่เป็นกรรมการตอนที่คอนเฟิร์มแบงค์มาเนี่ยก็ต้องส่งคอนเฟิร์มแบงค์มาที่บริษัทหรือห้างว่าห้างเนี่ยหรือบริษัทนั้นติดหนี้ธนาคารหรือไม่ผู้สอบบัญชีคอนเฟิร์มแบงค์มาก็จะรู้แล้วพอผู้สอบบัญชีรู้แล้วเนี่ยผู้สอบบัญชีก็จะต้องเอาภาระหนี้สินของห้างเนี่ยโชว์ในงบแสดงฐานะการเงินแม้คุณจะไม่โชว์ให้เขารู้ตั้งแต่ต้นปีที่คุณไปกู้มาก็ตามแต่สิ้นปีเป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีต้องทำหน้าที่คอนเฟิร์มแบงค์ถูกไหมค่ะอันนี้มันเป็นกฎหมายมาใหม่เลยใช่ไหมเรื่องคอนเฟิร์มแบงค์จริงๆมันคอนเฟิร์มแบงค์เนี่ยเป็นกฎหมายเก่าอยู่แล้วนะคะว่าผู้สอบบัญชีต้องเป็นหน้าที่ปฏิบัติของผู้สอบบัญชีมานานแล้วและปีนี้มันเป็นยังไงต่อปีนี้ทางสภาเนี่ยก็ให้คอนเฟิร์มแบงค์เนี่ยทุกแบงค์นะคะละเว้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกผู้สอบบัญชีบางผู้สอบบัญชีบางคนก็จะคอนเฟิร์มบางคนไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นหน้าที่เลยที่ต้องคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่ดีว่าคุณมีภาระหนี้สินกับธนาคารอยู่ด้วยมูลค่า15ล้านคุณในที่นี้หมายถึงบริษัทนะคะแล้วก็เงินพอเงินมันไม่เข้าห้างนะคะเงินมันก็ต้องเหลืออยู่แต่เงินไม่เหลืออยู่แล้วกรรมการเอาไปก็คุณก็ไม่หลุดพ้นคดีนี้อยู่ดีก็เป็นลูกหนี้กรรมการไปใช่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยอย่างนี้ทุกปีคิดดอกเบี้ยให้กับกรมสรรพากรนะคะอันนี้คือในทางภาษีครับค่ะตอนนี้มันต่อเอาให้จบแล้วคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่าไหร่คะอาจารย์ก็อัตราดอกเบี้ยในที่คุณไปกู้มาแหละฮะเพราะว่าคุณไปกู้เสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารเท่าไหร่และคุณมาปล่อยกรรมการเท่าไหร่ก็อัตราดอกเบี้ยเดียวกันใช่ค่ะในกรณีนี้เนี่ยคุณไปกู้มา 4% เพราะฉะนั้นคุณเอามาให้กรรมการบริษัทก็จะต้องคิดดอกเบี้ยจากกรรมการ 4% เหมือนกันครับค่ะแต่ถ้าเกิดคุณเอาเงินของบริษัทของคุณเองที่ไม่ได้ไปกู้ใครมาเป็นเงินที่บริษัทมีอยู่แล้วไปปล่อยกู้ก็ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยท้องตลาดมันก็ต้องดูเงื่อนไขด้วยว่าเป็นเงินของคุณหรือเงินที่คุณไปกู้แล้วมาปล่อยอีกทีนึงค่ะคราวนี้มีคำถามนิดนึงฮะมีสมาชิกบางท่านถามว่าแล้วอย่างนี้ไอ้ตัวแบงค์เนี่ยที่เรามีที่ห้างมีเนี่ยอาจจะมี10อะไรนะ10สมุดบัญชี10สมุดบัญชีนะฮะคราวนี้เราก็โชว์แค่เพียง8พออีก2ที่ไปกู้ไม่ต้องโชว์ดังนั้นผู้สอบบัญชีก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มแบงค์ได้แล้วอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันจะมีการเล็ดรอดได้ยังไงบ้างก็ไม่มีการเล็ดรอดได้นะคะเพราะว่าการที่แบงค์จะปล่อยเนี่ยคุณก็จะต้องเอาเงินที่มันหมุนเวียนในบัญชีนั้นเยอะๆไปให้แบงค์อยู่แล้วคุณถึงกู้ได้ถึง15ล้านใช่ป่ะการที่มันมีเงินหมุนเวียนเยอะในตรงนั้นเนี่ยบริษัทเองก็ต้องเอาเงินเข้าที่นั่นแล้วก็ต้องเอาเงินออกที่นั่นไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารทางบัญชีของคุณเนี่ยมันจะบอกได้อยู่แล้วนะคะว่ามันมีการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชีนั้นอย่างนั้นคุณก็หลบเลี่ยงไม่ได้ค่ะโอเคนะฮะอันนี้คือประสบการณ์ที่เรามาเล่าให้ฟังนะครับ